ครับผมสวัสดีนะครับวันนี้พวกเรานะฮะชาวคณะของเบสกับแสงนะครับผมกับคุณป๊อกแป๊กนะครับผมก็วันนี้จะมาทำการแนะนำนะครับเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เป็นก็เป็นจริงๆแล้วเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเป็นซินธิไซเซอร์นะครับอันนี้จากป๊อกนะครับผมครับผมอันนี้เป็นรุ่นเป็นโมโนล็อกครับผมก็เป็นตัวนี้เป็นตัวเริ่มแรกเลยนะครับของอนาล็อกซินนะครับก็เนี่ยจากไซส์จากขนาดอะไรนี่ดูก็รู้เลยว่ากระทัดรัดแน่นอนนะฮะใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊กหิ้วไปได้เลยนะครับผมนะฮะน้ำหนักก็เบาด้วยนะครับใส่ถ่านได้ครับข้างหลังใส่ถ่านได้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้แบบเองหกกล่องแหมเยี่ยมเลยสะดวกเลยนะครับก็ตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วเรามีอยู่หลายตัวนะครับที่เป็นอนาล็อกซินนะครับแต่วันนี้เราจะมาแนะนำตัวเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมซึ่งฟังก์ชันหลักๆในการใช้งานเนี่ยตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือมันมาจากตัวดั้งเดิมรุ่นเก่าๆใช่ไหมฮะก็คือตัวนี้มันเป็นยังไงเสียงที่เขาเอามาใช้ก็คือจริงๆมันจำลองเสียงมาเลยเหมือนกันเลยกับรุ่นเก่าๆใช่แต่ว่ามันปุ่มปรับปุ่มอะไรเนี่ยก็จะแบบย่อให้มันเล็กลงใช่เพราะเราเคยเห็นนะมันจะเป็นเครื่องใหญ่ๆมีสายอะไรแบบระยงระยางไปหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็ทำให้มันแบบเหมือนกับว่าคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันที่เป็นแบบว่าเป็นแพทเทิร์นเป็นแซมมาให้ด้วยนะเป็นลูปอะไรเงี้ยเรากดเพลงมันก็จะมาให้เลยเราเลือกเสียงเลยใช่ไหมครับก็เป็นตัวที่สามารถใช้เสียงหลักๆที่เขาแบบคัดมาให้แล้วอ่ะก็เดี๋ยวต้องลองเสียงนะครับผมครับผมสเปคตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างตัวจำเป็นที่ต้องใช้ก็สเปคจริงๆจุดเด่นของตัวนี้คือมันมีหน้าจอที่แบบโชว์เห็นเวฟได้ให้เราเดาลักษณะเสียงจากเวฟได้เลยนะครับผมใช่ถ้าเราปรับความถี่อะไรความถี่ก็จะว้าวก็คือเราไม่ต้องใช้จินตนาการเลยก็จะเห็นเส้นเวฟของมันขึ้นมาเลยดีมากตัวนี้มันมีเป็นพรีเซตมาให้เราใช่ไหมครับตัวนี้ครับผมขนาดพรีเซตก็อยู่ที่ประมาณ80กว่าเสียงลองย้อนกลับไปโอ้80กว่า10เสียง80กว่าเสียงครับโอ้ก็คือมีเป็นเสียงให้เราเลือกเสร็จแล้วเราเลือกเสียงจากในนี้มาทำเป็นเขาเรียกว่าไงทำเป็นแซมได้อีกเป็นแพทเทิร์นได้อีกครับกดแช่เป็นแพทเทิร์นได้อีกทีนี้เดี๋ยวลองให้คุณแป๊กสาธิตหน่อยเดี๋ยวหันกำลังนิดดีกว่าโอเคมาดูกันลองฟังเสียงตรงนี้กันอันนี้ก็จะมี VCO หรือแบบความถี่มาให้2เสียงก็เหมือนเสียงซ้อนกัน2เสียงอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็ปรับมิกตรงนี้ของเสียงแรกเหมือนมันเปลี่ยนย่านเสียงเลยขยายย่านเสียงได้อีกใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนลักษณะเสียงเป็นลักษณะเสียงเป็นเวฟได้มีออกเทปด้วยออกเทปหรือจะเป็นนอยส์ก็มีเป็นแบบเวฟนอยส์ให้เลยตอนนี้ก็เป็นคัตออฟทางเอสแมนโคตรปรับได้เยอะมากๆเลยเยอะมากๆครับเยอะมากนี่ยังไม่รวมฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้เราแค่แอร์ฟังก์ชันตรงนี้บล็อกนี้เฉยฟังเสียงเบรกกันหนาพอสมควรนะครับเสียงแบบเสียงอนาล็อกจริงๆนะครับตัวนี้อันนี้มันจะปรับได้มีดีเลย์มีแอทแท็กกับดีเคนะครับว่าเราเลือกประเภทตรงนี้ก่อนปรับตรงนี้ได้ครับมีเลือกพีซมีคัตออฟอย่างเงี้ยถ้าเป็นคัตออฟหนอบก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปแต่ถ้าต้องเปลี่ยนประเภทมันก่อนใช่ไหมใช่มันก็จะเปลี่ยนกันอันนี้ข้างล่างเหมือนกัน
เหมือนเพลงในแนวพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนั้นก็ดีเลยนะครับดีนะฮะตัวนี้อันนี้คือลักษณะของเสียงหนึ่งที่เราเอาไว้กดแบบแช่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเราก็เลื่อนเปลี่ยนเอาใช่ครับแต่ทีเนี้ยแบบอยากฟังมันที่มันเป็นแพทเทิร์นอะไรเงี้ยครับผมเป็นแพทเทิร์นก็กดเพลงแล้วกดเพลงจริงๆเราอันนี้มันเซตมาให้จากโรงงานแล้วอันนี้มันรีเซตแล้วก็คือมันเป็นพรีเซตจากโรงงานใช่ไหมครับเราก็ปรับได้เหมือนเมื่อกี้เลยใช่เราอยากได้เสียงแบบบีบหรือความกว้างอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยครับได้หมดเหมือนกันนะครับผมคือทั้งหมดมันจะมีอยู่มัน4บาร์คืออันเนี้ยเราสามารถเขียนได้เป็นโน้ตแต่ละช่องเลยเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูโอเคเราก็จะกดเรคคอร์ดก่อนลำแรกเราก็เลือกโน้ตสมมุติว่าให้มันลองเพลย์ดูตัวนี้ปรับเทมโปได้อ๋อนี่ก็เป็นลูปที่คุณแบ็คสร้างไว้เมื่อกี้นี้ใช่โอ้เยี่ยมเลยสนุกเลยแล้วเราก็สามารถเซฟไว้ได้ด้วยของพี่ปุ๊บเซฟเมื่อกี้นี้ผมเห็นว่าเขาจะเหลือมันจะมี80กว่าเสียงใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีที่เหลือพื้นที่ไว้ให้เราเซฟใช่ใช่ไหมครับเป็นแบงค์เปล่าเป็นแบงค์เปล่าไว้ให้เราเซฟนะครับผมโหเยี่ยมเลยเราเปิดไปช่องอื่นกลับมาก็ยังเดิมอยู่บ้านนี่เพลินกันเลยทีเดียวนะฮะมีเจ้านี้สักเครื่องหนึ่งนะครับการใช้งานเยอะเลยนะครับผมก็อาจจะผมแบ่งเป็นง่ายๆเลยนะครับก็อุปกรณ์ตัวนี้นะคือจริงๆแล้วมันคือมันย่อขนาดมาจากที่เคยใช้กันสมัยก่อนนะฮะที่เป็นตัวใหญ่ๆอะไรพวกนี้ให้มาเป็นรูปแบบแบบนี้นะฮะเป็นตัวเล็กๆสามารถพกพาได้สะดวกครับผมแล้วจริงๆแล้วซาวด์ซอสเสียงพวกอะไรพวกนี้ก็เป็นซาวด์ที่ใช้งานจริงเลยครับครับผมพูดแรงมากเอาพูดแรงแบบแน่นมากเลยแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนี่ก็คือเป็นจริงๆแล้วมันมีน้อยก็จริงแต่ว่าเป็นตัวที่จำเป็นต้องใช้นั้นเลยครับอย่างเช่นพวกเนี้ยพวกพิษเสียงอะไรพวกเนี้ยหรือออฟอะไรพวกเนี้ยหรือบางอันเขาตัดหนอบเพื่อที่จะให้ลดหนอบลงเราก็สามารถเลือกตรงอีดิตได้อ๋อส่วนบางอันมันเขาเรียกว่าพอนตาเมนโตตัวเนี้ยเราก็สามารถปรับแต่งได้ปรับย่านของมันได้อีกใช่ไหมปรับแล้วเก็บไปเองใช่คืออะไรพวกเนี้ยคือเราสามารถ edit เข้าไปได้เลยedit ได้อีกนะครับจากเสียงที่มีอยู่แล้วก็เยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่กำลังหาอุปกรณ์เอาไว้สนุกนะครับผมเอาไว้เขาเรียกอะไรอ่ะจริงๆแล้วเอาไว้ไลฟ์สดก็ได้นะครับตัวเนี้ยถ้าคนเล่นแบบคล่องๆเลยนะจังหวะแม่นๆเลยพวกเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญเลยเอาไว้สามารถเอาไว้แบบไว้ทำเพลงใช่เอาไว้แบบเมคเพลงของตัวเองนะถ้าใครกำลังต้องการหาเขาเรียกอะไรอ่ะหาแบบไอเดียอะไรบางอย่างหาซาวด์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเอาไปใส่กับเพลงของเราเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำได้ดีเลยนะครับผมครับผมตัวนี้เขานิยมใช้กับในแนวอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็แบบอิเล็กทรอนิกส์ EDM หรือแบบพวกเป็นไซคิดิลิกเลยก็มีครับพวกแบบเป็นแบ็คกราวด์เคยได้ยินซาวด์แบบนี้ในเพลงผมพิงค์ฟลอยด์อะไรเงี้ยใช่แต่จริงๆซาวด์แบบนี้ได้ยินมานานมากแล้วตั้งแต่ยุคแบบพวกแบบดาร์คซาวด์เดอะมูนยุค70 80ใช่โอเคก็แม่สนุกเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะมีตัวอื่นมาแนะนำกันอีกนะครับผมในคราวหน้านะฮะก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรานะฮะชาวเบงเก็บเสียงนะครับผมกับการแนะนำสินค้านะครับหลายๆอย่างในร้านศึกษากันมาพอสมควรนะครับเพื่อจะมาพรีเซนต์แบบคร่าวๆให้ทุกคนได้รู้ว่าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับมันมีอยู่นะครับผมแล้วมันเป็นของที่ดีมากๆนะสนุกมากถ้าเราแบบลองเอาไปเล่นดูนะครับเปิดใจเล่นดูนะครับผมก็ตัวนี้นะครับโมโนล็อกนะครับผมก็ราคาไม่แพงนะฮะอยากให้มา
มาทดลองสินค้ามาเลือกดูเลือกซื้อกันได้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับในการพรีเซนต์ระดับแบบแอดวานซ์นะเดี๋ยวเรามีช่างประจำร้านเราสามารถพรีเซนต์ได้นะครับผมวันนี้เราก็แบบพรีเซนต์แบบคร่าวๆกันนะครับผมก็โอเควันนี้เราทิ้งท้ายกับตัวนี้แล้วกันนะครับมอนโดหลอกนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้นะครับที่ร้านเบงเงียบเสียงนะครับหรือว่าที่มิสซิคอนเซ็ปต์เซ็นทรัลเวิลด์นะครับวันนี้ผมกับคุณแป้งต้องจากลาไปก่อนนะครับ